จากภาพประกอบที่อยู่ในสิ่งพิมพ์แล้วก็มาอยู่มาทำงานร่วมกับสายแฟชั่นเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นจากเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดมันเป็นเหมือนแคนวาสอะให้เราแบบว่าวาดลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็เอาไปอยู่เป็นเสื้อแบบสี่เหลี่ยมแต่ว่าจากเสื้อยืดเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แบบซับซ้อนขึ้นเช่นลายพิมพ์ผ้าที่จะต้องออกแบบลักษณะของวางต่อเนื่องกันลายพิมพ์ผ้าอะไรเงี้ยเริ่มทำกับเรซิสเนี่ยเริ่มจากการวาดรูปให้ลูกบุ๊กเขาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ออกตัวมาแบบว่าอาร์ตซี่มากตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วเราก็แบบชอบมากว่าเฮ้ยเหมือนว่าวาดลูกบุ๊กแบบเป็นเหมือนผู้หญิงอยู่ในป่าแบบว่ามีความเป็นแฟนตาซีมากเราไม่ขายเสื้อผ้าเลยแต่ว่าเป็นลูกบุ๊กของเสื้อผ้าแบบโอ้โหประทับใจนั่นแหละแล้วเราก็ไปเห็นว่าเขาแบบเขาเอารูปนั้นนะไปทำเป็นลายเสื้อยืดด้วยอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราอาจจะมีประกวดเสื้อยืดประกวดลายเสื้อยืดบ้างสมัยโน้นน่าจะเป็นแบรนด์ชื่อกรานิตเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ได้ผลิตขายจริงแล้วก็มีประกวดกับยูนิโคลได้ผลิตขายจริงเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยเหมือนอาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนคือเสื้อยืดจากเสื้อยืดก็ไปเป็นลายพิมพ์ที่จะต้องใช้อีกสกิลหนึ่งแล้วจากลายพิมพ์มันก็เป็นอย่างอื่นบ้างเหมือนลายพิมพ์มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่แค่ลายพิมพ์อะไรมันอาจจะเป็นลายปากหรือเอาไปทอนู่นทอนี่เอาไปพิมพ์บนพรมเอาไปเดคอเรทร้านหรือแบบล่าสุดก็คือไปคอลลาโบเรทกับเขาในฐานะอาร์ติสต์เลยจริงๆแล้วเราว่าเซเลสิตกับเพนทิลเลอร์มีจุดร่วมกันคือเราไม่รู้ว่าเขาโพสิชันตัวเองเป็นยังไงนะแต่เราคิดว่าเขาคลาสสิกกับโรแมนติกทั้งคู่ก็เราคิดว่าสไตล์ที่เขาอยากได้จากเรามันคงไม่ใช่อะไรล้ำๆแบบงานสมัยใหม่อ่ะเขาคงอยากได้อะไรที่เป็นกลิ่นอายเก่าๆแก่ๆแบบที่เราชอบทำก็ต่างกันไหมก็ถ้าเรารู้สึกว่าเพนกิลเลอร์กับเซเลสิตอ่ะมันมีความคล้ายๆกันอยู่อาจจะแบบเป็น3พี่น้องเหมือนกันแล้วทั้ง3คนก็มาในยุคเดียวกันอ่ะอะไรบอกพี่โมกับพี่อีฟเรากับเอ๋ยออนกับแอร์อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันมาหมดอะไรเงี้ยก็ต่างกันด้วยแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายกับเสื้อผ้าผู้หญิงแต่ว่าเราว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้ถ้าคนอื่นพูดถึงนะอย่างขอเอ่ยชื่อนิดนึงพี่รองอ่ะพี่รองเขาบอกว่างานเรามีความโรแมนติกแบบว่านุ่มนวลกลมกลืนกันอะไรเงี้ยแบบเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรามองตัวเองอะครับเราคิดว่าเรารู้สึกว่าเรามองเห็นทางออกของโจทย์ที่คนคิดว่ามันไม่สวยเราจะทำให้มันสวยได้โอ้โหนางไม้นั่นคือทำงานกับพี่ต้อมเป็นเอกแล้วก็พี่คุณปราบดายุนนะตอนนั้นหนังยังคือทำไปพร้อมๆกันหนังอ่ะเขามีฟุตเทจแล้วก็มีเรื่องมาแล้วก็มันทำงานกับ2คนนี้ครับทางเราจะรับรู้เรื่องคร่าวๆนะแล้วก็บทคร่าวๆแล้วก็เอามาตีความเป็นสตอรี่บอร์ดแต่ละหน้าไปประมาณ120หน้าเนี่ยก็ส่งให้พี่คุณดูก็เหมือนช่วยๆกันดูก็งานนี้เป็นความทรงจำในชีวิตคือเราไม่คิดว่าเราจะวาดอะไรไปเล่มๆได้แต่งานนี้คือเป็นเล่มๆได้แล้วก็มันมีการทำงานแบบมีผู้ช่วยมันทำอะไรก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าดรออิ้งเงียบๆถึกๆเพราะว่าอย่าพยายามไปใกล้เคียงรูปถ่ายอะรูปถ่ายมันสวยเราก็ต้องหาสไตล์การวาดที่มันแบบลดทอนทำอะไรให้มันแบบคมขึ้นป๊อปขึ้นสีสันสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูแล้วอินสปาย
ถึงรูปนี้แต่ไม่ได้แบบเป๊ะแบบรูปถ่ายหรือรูปแบบหรือรูปดรออิ้งแบบเรียลลิสติกอะไรอยากทำอะไรที่มันเข้ามือเราที่สุดอะตอนแรกก็คิดเยอะนะครับว่าเราจะไปแบบไปตัดกระดาษเป็นฟอร์มหมวกเจาะรูไว้ดีไหมแล้ววาดเป็นผู้หญิงก่อนแล้วก็เอาหมวกไปทับคือตอนแรกคิดไว้เวอร์มากเลยคิดไปคิดมาไม่เอาอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเสียฟอร์มทำที่เราถนัดที่สุดดีกว่าประมาณนี้